เรามาดูกันที่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ทั้งหมด20บริษัทด้วยกันนะครับซึ่งสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557เป็นต้นมานะครับและยังเป็นครั้งแรกที่ตลาด IPO ของออสเตรเลียเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงในรอบ2ปีที่ผ่านมาครับมูลค่า IPO รวมของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอยู่ที่ระดับ732ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการระดมทุนโดย3บริษัทนะครับซึ่งนับเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน2563ในรายงานระบุว่าตลาด IPO ของออสเตรเลียเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตแข็งแกร่งต่อไปเนื่องจากไตรมาสที่4มักจะเป็นไตรมาสที่มีการทำข้อตกลง IPO มากที่สุดในออสเตรเลียนะครับและในขณะนี้นะฮะมีข้อตกลง IPO ครั้งใหญ่ที่เตรียมเข้าสู่ตลาดจำนวนมากเลยยกตัวอย่างเช่นบริษัท Ventia Services ที่เป็นบริษัทด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุนมากถึง900ล้านดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้นะครับการเปิดพรมแดนการเดินทางของออสเตรเลียในเดือนนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียมายาวนานเนี่ยกลับมีข้อตกลง IPO ที่เข้าสู่ตลาดน้อยลงอย่างมากนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลจีนยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบริษัทต่างๆในแวดวงเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการศึกษาซึ่งส่งผลให้ดัชนีหางเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงกลายเป็นหนึ่งในดัชนีที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดของโลกในปีนี้นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่หุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยชะลอการฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของเรา TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจที่นี่ก่อนใครที่เดียว TNN ช่อง16ครับ